โยรถทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมได้เผลอทำตัวของระบบน็อกแบ็กเนี่ยพังไปเลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยโอ้โหน็อกแบ็ก 30,000 กับอีกอันนึงน็อกแบ็กติดลบ 30,000 ครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะทำคลิปมาแชร์นะครับว่าแบบน็อกแบ็กบวกสูงๆกับน็อกแบ็กลบสูงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมีข้อสันนิษฐานยังไงกับน็อกแบ็กติดลบบ้างครับลองแสดงความคิดเห็นนะตอนนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าหากอยากให้ผมทำคลิปอะไรอย่างอื่นแบบแนวอย่างอื่นอย่างเช่นแบบทำปลั๊กอินอย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นทิ้งไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปรับชมเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะทำการแบ่งตัวของไอเทมเป็น3เซตด้วยกันนะครับก็คือสติ๊กน็อกแบ็ก2กับน็อกแบ็ก10สำหรับเซตแรกอันที่2จะเป็นน็อกแบ็ก100 1,000 แล้วก็ 32,767 และอันสุดท้ายเป็นติดลบ2กับติดลบ 3,276 เลขมันเยอะครับขี้เกียจอ่าน ได้ดีครับโอเคซึ่งถามว่าทำไมผมจะต้องแบ่งเป็นเซตเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับเรามาเริ่มเซตแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งสำหรับตัวของเซตแรกนะครับมันคือเป็นน็อกแบ็กแบบแบบจิ๊บๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งน็อกแบ็ก2เนี่ยเป็นน็อกแบ็กที่สูงที่สุดในเกมเท่าที่หาได้นะครับเมื่อคุณตีก็น็อกแบ็กปกติครับไม่มีอะไรแต่ทีนี้พอผมปรับเป็นน็อกแบ็ก10อ่ะคือมันจะกระเด็นไกลขึ้นแล้วก็บางทีมีเอฟเฟกต์แบบสะท้อนเด้งนู่นเด้งนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมตีฉีกๆอีกรอบนึงนะครับเบาะอุ้ยอย่ากระตีกอล์ฟใช่อย่ากระตีกอล์ฟเลยครับเบาะนี่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อเราทรานซิชันจากตัวของเซตแรกไปเป็นเซตที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาอุ่นเครื่องกับน็อกแบ็ก100กันก่อนแล้วกันนะครับน็อกแบ็ก100น็อกแบ็ก100คราวนี้เนี่ยผมจำเป็นจะต้องขึ้นแบบที่สูงขึ้นนิดนึงเอาสักต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ทีนี้สำหรับตัวของน็อกแบ็ก100นะครับก็ตีทีก็กระเด็นหายไปเลยนะครับเวลามันกระเด็นหายครับมันกระเด็นค่อนข้างไกลมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเสกหมูให้คุณอาร์มเขาตีตัวหนึ่งกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเกมโหมดสเปกเตตไปก่อนนะครับอ่ะปุ๊บทีนี้คุณอาร์มครับฝากตีนะครับได้ครับจุ๊บโอ้โหตายกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นนะครับว่าผมกระเด็นทีนี่คือกระเด็นไปแบบเอ็กเป็นร้อยเลยนะครับแต่คราวนี้มันจะเริ่มสนุกขึ้นแล้วครับโดยที่ว่าไอตัวของน็อกแบ็กหลักพันกับหลักปืนเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงครับถามว่ามันกระเด็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันก่อนหลักพันนะครับเมื่อเราตีนะครับมันจะมีแบบโอกาสที่ว่ามันจะตีเฉียงด้วยแล้วก็เวลามันกระเด็นนะครับมันจะไม่ได้กระเด็นลงปืนนะมันกระเด็นขึ้นฟ้าครับเพื่อเป็นการพิสูจน์เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูกันก่อนนะครับเกมโหมดสเปกเตอร์อีกรอบนึงครับคนอาร์ฟักตีนะครับขอสติ๊ก 1,000 นะครับผมมาตีเลยครับเบาะโอเคครับผมก็จะเห็นนะครับว่าหน้าจอของผมเนี่ยมันเหมือนแบบสั่นๆ นิดนึงด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วถามว่าตัวผมตอนนี้อยู่ไหนครับเกมโหมด Creative นี่ครับผมสังเกตอะไรไหมครับว่าตัวของหมูเนี่ยมันลอยฟ้าค้างไปเลยนะครับท่านผู้ชมและทีนี้นะครับเมื่อเราหยิบธนูมาอันนี้ผมไปเจอมาเล่นๆกับอาร์มนะครับเมื่อเรายิงธนูใส่มันครับธนูมันจะเหมือนแบบสั่นๆแล้วครับวึบๆเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าสมมติผมนั่งมันนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันก็อยู่ด้านบนค้างแบบนี้ไปเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมลองไหมอาร์มลองนั่งไหมได้ไปขวาซึ่งทีนี้นั่นแหละครับทำไมถึงมันแปลกตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็พอเข้าใจได้นะครับว่าทำไมเขาไม่เอาน็อกแบ็ก 1,000 มาไว้ในเกมนะครับเราลองให้แล้วก็นี่แหละครับอย่าทำเลยนะครับถ้าลองเราถือแครอทออนอสติกมันจะเดินได้ป่ะถ้าถือแครอทออนอสติกใช่ไหมครับแครอทออนอสติกนะครับมันก็จะเหมือนแบบอยู่ค้างไปเลยนะครับและทีนี้สำหรับตัวของแท่ง 30,000 นะครับจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวของแท่ง 1,000 เป๊ะเลยแต่ทีนี้สำหรับตัวของมอนสเตอร์นะครับกับการตีคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราใช้ตัวของสติ๊กหลักพันกับหลักหมื่นเนี่ยตีคนนะครับมันจะไม่กระเด็นไปไกลมากเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองตีแนวนี้นะครับบ๊ะเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้คือน็อกแบ็กพันนะครับกระเด็นมาแค่ถึงตรงเนี้ยครับคือมันค่อนข้างสั้นป้าๆเมื่อเทียบกับตัวของม็อบที่กระเด็นไปคือค้างบนอากาศไปเลยนะครับน็อกแบ็กหมื่นก็ตีพอๆกับน็อกแบ็กพันนะครับแค่มันจะแบบเหมือนมีโอกาสเฉียงนิดนึงเดี๋ยวผมขอตีนิดนึงนะเจาะคือบางทีเนี่ยมันจะตีตรงบางทีมันตีเฉียงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุผลเป็นทำไมแต่ว่ามันแปลกๆครับเล็งตรงตีเฉียงด้วยมันเหมือนตีกอล์ฟครับเดี๋ยวกอล์ฟวิดีโอเฟรนครับผมโอ้แต่ทีนี้นะครับสิ่งที่มันพิเศษสำหรับตัวของน็อกแบ็กแบบปกตินะครับเมื่อคนขึ้นไปนั่งอยู่บนหมูนะครับเวลาเราตีเขาอะครับเขาจะไม่กระเด็นนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ผมใช้น็อกแบ็กพันกับหมื่นนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้ถ้าผมตีที่หมูนะครับ
นี่ตีที่หมูเนี่ยมันจะกระเด็นนิดนึงนะครับกระเด็นแบบนิดนึงไม่ไกลด้วยนะครับไม่มีทางแบบที่มันจะไปไกลๆเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือน็อตแบ็คหลักปืนเนี่ยมันตีเหมือนแบบมันเอียงไปด้านนี้เฉยๆเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะผมตีลองตีเข้าไปน้ำก็ได้ปึ๊บได้แค่นี้แหละครับสั้นกระทิกเดียวน็อตแบ็คหลักหมื่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทีนี้มันถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับน็อตแบ็คติดลบครับท่านผู้ชมแต่ผมขอบอกกันก่อนนะครับว่าผมส่วนตัวเลยคือค่อนข้างดิสพอยต์กับน็อตแบ็คติดลบนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะแบบมีอะไรแปลกๆคือมันไม่มีอะไรเลยครับถึงแม้จะเป็นน็อตแบ็คระดับหมื่นหรือว่าระดับแบบหลักหน่วยนะครับคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเหมือนแบบเราไม่ติดน็อตแบ็คกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับจริงๆสำหรับตัวของสติ๊กแล้วก็การทดลองในคลิปนี้ก็คงขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคนมีอะไรอยากฝากคนดูไหมครับคุณอาร์มเนื้อหมูอร่อยมากครับครับผมก็แล้วเนื้อหมูคุณหายไปไหนแล้วอ่ะเนื้อหมูโอเคก็สำหรับตัวของคลิปวันนี้นะครับจริงๆก็มีเท่านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมไปรับชมช่อง Dead Ribbon ด้วยนะครับช่วงนี้อัพอะไรครับอัพชิดโพสครับอัพชิดโพสนะครับท่านผู้ชมก็นะครับใครไม่รู้ว่าชิดโพสคืออะไรก็ลองไปดูช่องใช่ๆลองไปดูช่อง Dead Ribbon ได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงขออำลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีสำหรับของผมก็วันอาทิตย์ตอน 9:00 นนะครับท่านผู้ชมโอเคผมไปละสวัสดีครับโอ้เฮ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ